ายณัฐวุฒิไสยเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าการเลือกตั้งจบลงแล้วแต่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบปรากฏความเคลื่อนไหวทั้งในทางที่เป็นจริงและข่าวลับลือลวงมากมายในสถานการณ์หนึ่งในนั้นคือการยื่นข้อเรียกร้องของกองเชียร์พรรคเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งขอให้พรรคถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลประกาศชัดว่านี่เป็นความเห็นความต้องการในกลุ่มของพวกเขาและพร้อมเคารพต่อการตัดสินใจของเพื่อไทยไม่ว่าจะตรงกับข้อเรียกร้องหรือไม่แน่นอนว่าผมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้แต่ผมก็เห็นความจริงด้วยว่ากลุ่มที่มายื่นหนังสือเป็นพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตัวจริงการไม่เห็นด้วยนี้จึงยืนอยู่บนความเข้าใจและเคารพในความคิดความรู้สึกของพวกเขาการไม่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเป็นความสูญเสียผิดหวังและบาดเจ็บครั้งใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยเจอแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยสติปัญญาความตระหนักรู้ในสถานการณ์และความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะกลับมายืนในที่เดิมที่เคยยืนมาตลอดอีกครั้งนายณัฐวุฒิระบุต่อว่าพรรคเพื่อไทยเผชิญผ่านหลากหลายวิกฤตการณ์ทุกครั้งเราเอาชนะทุกอุปสรรคทุกคู่ต่อสู้ด้วยแนวทางประชาธิปไตยเราเคยสูญเสียอำนาจรัฐเพราะถูกรัฐประหารสูญเสียกระทั่งพรรคที่เรารักเพราะถูกยุบทำลายและทุกครั้งเราก็กลับมาเราเคยสูญเสียอะไรไปมากมายแต่เราไม่เคยสูญเสียจุดยืนประชาธิปไตยการพัดหลงจากชัยชนะในครั้งนี้เป็นด่านทดสอบสำคัญว่าพรรคเพื่อไทยจะผ่าตัดใหญ่ตัวเองเดินหน้าสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองหรือจะเป็นเพียงเรือร้างอับปางลงกลางคลื่นลมความเปลี่ยนแปลงหากหัวใจยังไม่หมดแรงฝันก็ขอให้รวมพลังกันลุกขึ้นยืนและทำหน้าที่สำคัญที่สุดของเราวันนี้คือปกป้องชัยชนะของประชาชนร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนแข่งกันทำงานอย่างสร้างสรรค์รอวันให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งในสนามเลือกตั้งไม่มีเกมอื่นไม่มีทางเดินอื่นสองพรรคต้องเดินไปด้วยกันสิ่งที่ยังเห็นต่างให้ไปจบในวงเจรจาถ้าปล่อยมือกันเท่ากับปล่อยมือจากประชาชนนายณัฐวุฒิระบุต่ออีกว่าผมไม่ได้มองโลกสวยเพราะโลกที่ผมสู้มามันเจ็บปวดแต่ผมเชื่อว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่คนส่วนใหญ่ต้องการคือแบบนี้หากจะขัดใจกองเชียร์ไปบ้างก็ขอให้เชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเททำทุกอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดก็ต้องยืดอกรับทั้งที่ในใจก็บอบช้ำไม่น้อยไปกว่าทุกท่านสำหรับผู้สนับสนุนของ2พรรคหลักที่ผักอกกันอยู่ในโลกออนไลน์จริงอยู่ว่าหลายคนยืนตรงข้ามกันมาแต่ต้นแต่ก็จริงเช่นกันว่าอีกหลายคนเคยกินนอนถูกเขาไล่ฆ่ากลางถนนแม้วันนี้จะไม่ใช่คนพรรคเดียวกันแล้วก็ขอให้นึกถึงวันเวลาที่เรากอดคอต่อสู้มาด้วยกันสิ่งใดที่เคยเจ็บคำใดที่เคยช้ำร่วมกันจากการถูกเหยียบย่ำโดยฝ่ายตรงข้ามละวางไว้บ้างเถิดอย่าได้นำมาใช้ต่อกันพลังฝ่ายเผด็จการที่เงียบอยู่เขาไม่ได้ยอมแพ้แต่รอวันเวลาจังหวะจะไล่ขย้ำแล้วใครจะเสียอีกที่เป็นเป้าหมายถูกกระทำนอกจากเราผู้เป็นเพื่อนร่วมตายที่เคยต่อสู้เคียงข้างกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ